มากันที่เหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตฟองน้ำทำที่นอนนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการโดยที่เกิดเหตุเป็นโกดังโครงสร้างเหล็กชั้นเดียวมีรั้วรอบขอบชิดเนื้อที่ประมาณ200ตารางเมตรเพลิงห่มลุกไหม้นะครับแสงเพลิงแดงฉานไปทั่วบริเวณเนื่องจากโกดังมีฟองน้ำทำที่นอนเป็นจำนวนมากจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีครับความร้อนทำให้โครงสร้างอ่อนตัวพังถล่มและลุกลามไปไหม้รถยนต์ที่จอดอยู่หน้าโรงงานเสียหาย1คันเจ้าหน้าที่นำรถน้ำกว่า20คันฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนประชาชนข้างเคียงนานกว่า1ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ลูกสาวเจ้าของโรงงานเล่าว่าขณะเกิดเหตุทุกคนหลับสนิทจู่ๆได้ยินเสียงหลังคาสังกะสีระเบิดตกใจตื่นพบไฟกำลังลุกไหม้จึงปลุกทุกคนตื่นหนีตายออกมาได้ซึ่งโรงงานผลิตฟองน้ำทำที่นอนเปิดมานานกว่า10ปีเบื้องต้นสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งจะประสานกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสาเหตุอีกครั้ง